แฟนคลับใจบางผู้อธิการตะกร้อสาวทีมชาติไทยเผยหุ่นแซ่บกลางไอจีภาพอีกหนึ่งนักกีฬาหญิงไทยที่เชื่อว่าหนุ่มๆหลายคนติดตามมาตั้งแต่การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่31ที่ประเทศเวียดนามเมื่อช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาสำหรับน้องอุ้มอติการคงแก้วตะกร้อสาวหน่วยก้านดีคนนี้สำหรับน้องอุ้มเกิดเมื่อวันที่14มีนาคม44ปัจจุบันอายุ21ปีเธอเป็นชาวจังหวัดตรังกำลังศึกษาอยู่ที่คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงในสาขาที่เธอถนัดอันได้แก่พละศึกษานั่นเองน้องอุ้มเริ่มเล่นตะกร้อตั้งแต่8ขวบก่อนพัฒนาทักษะในตำแหน่งตัวเสิร์ฟจนได้รับโอกาสติดทีมชาติไทยในรายการคิงคัพที่จังหวัดนครราชสีมาเมื่อปี2561ก่อนซิลแชมป์แรกในชีวิตในนามทีมชาติไทยได้สำเร็จ90บวกดูภาพทั้งหมดไอจากนั้นน้องอุ้มก็เป็นหนึ่งในทีมตะกร้อหญิงของไทยมาโดยตลอดซึ่งในซีเกมส์ครั้งก่อนที่ประเทศฟิลิปปินส์ปี2562เธอสร้างชื่อด้วยการพาทีมสาวไทยคว้าเหรียญทองในประเภททีมเดี่ยวก่อนจะมาระเบิดฟอร์มในซีเกมส์ครั้งล่าสุดด้วยการคว้าอีก2เหรียญทองทั้งในประเภททีมชุดและป้องกันแชมป์ทีมเดี่ยวได้อย่างสุดยอดรวมไปถึงเหรียญทองประเภททีมชุดตะกร้อชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่35ที่เพิ่งจบไปหมาดๆนอกจากลีลาการเสิร์ฟที่หลากหลายทั้งลูกไซส์โค้งกลิดวิญญาณและลูกหยอดพิฆาตแล้วลีลานอกสนามของน้องอุ้มก็ถือว่าไม่ธรรมดาเช่นกันเมื่อเธอมากวดหุ่นเท่ๆเผยมุมเซ็กซี่สไตล์นักกีฬาให้แฟนคลับได้กดหัวใจรัวๆอยู่เป็นประจำทั้งใน Facebook อธิคารคองแก้ว AK และ Instagram K อธิคารซึ่งภาพล่าสุดของน้องอุ้มใน IG นั้นบอกเลยว่าแซ่บไฟลุกเลยทีเดียว สกู๊ปทำความรู้จัก9นักวิ่งดาวรุ่งไทยชุดลุยศึกกรีฑาเยาวชนชิงแชมป์โลก2022กำลังจะเริ่มต้นแล้วสำหรับการแข่งขันกรีฑาเยาวชนโลกรุ่นอายุไม่เกิน20ปีที่เมืองกาลีประเทศโคลอมเบียซึ่งสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยคัดตัวเด็กดาวรุ่งร่วมแข่ง9คนนำทีมโดยเทควิวภูริพลบุญสอนที่จะจัดเต็มทั้งเดี่ยวและทีมผลัดนี่คือข้อมูลของทั้ง9คนบิวภูริพลบุญสอนประเภทที่ลงแข่ง100และ200เมตรและวิ่งผลัด4x100เมตรนักวิ่งพรสวรรค์ขวัญใจคนไทยปัจจุบันอายุ16ปีเป็นคนสุรินทร์แต่โตที่สมุทรปราการแจ้งเกิดจากการทำลายสถิติประเทศไทยระยะ100และ200เมตรของเหรียญชัยศรีหวงศ์นักวิ่งรุ่นพี่จากนั้นยังทุบสถิติของตัวเองอีกครั้งในซีเกมที่ฮานอยปัจจุบันเป็นเจ้าของสถิติประเทศไทยระยะ100เมตร200เมตรและผลัด4x100เมตรรวมถึงสถิติเอเชีย200เมตรรุ่นไม่เกิน20ปี 20.19วินาทีไฟเตอร์ณัฐวัฒน์เกี่ยมอุดมประเภทที่ลงแข่ง 4x100 ไม้ผลัดที่2นักวิ่งจากจังหวัดน่านอดีตนักฟุตบอลที่หันมาวิ่งได้เป็นนักวิ่งของจังหวัดจากการแข่งสปอร์ตฮีโร่ปี2561ได้เหรียญทองระยะ100เมตรรุ่นอายุ15ปีจากนั้นปี2563เข้าร่วมคัดเลือกกรีฑากีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่36ช้างขาวเกมเข้าอันดับ3ระยะ100เมตรจึงได้โอกาสเข้ามาเก็บตัวกับแคมป์ทีมชาติต้นปีที่ผ่านมาในกีฬาแห่งชาติจังหวัดศรีสะเกษไฟเตอร์ทำผลงานดีจนได้ติดทีมชาติครั้งแรกไปซีเกมที่ฮานอยเก็บประสบการณ์ในฐานะสำรองผลัด 4x100 เมตรโค้ชธวัชชัยหิมเอียดประเภทที่ลงแข่ง 4x100
เมตรไม้ผลัดที่3ดาวรุ่งวัย18ปีจากจังหวัดชัยภูมิได้เข้ามาเก็บตัวกับทีมชาติจากการแข่งชิงแชมป์ประเทศไทยปี2565ที่ทำผลงานได้ดีทุกรายการแต่รายการที่สร้างชื่อคือกรีฑาแห่งชาติที่จังหวัดศรีสะเกษวิ่งไล่หลังบิวภูริพลเข้าอันดับ2ระยะ200เมตรทำสถิติใหม่ให้ตัวเองและยังเป็นทีมแชมป์ผลัด4x400เมตรถนัดทั้งการวิ่ง100เมตร200เมตรและ400เมตรรอลุ้นโปรแกรมการแข่งที่ศึกเยาวชนโลกหากไม่ชนกันจะได้ลงแข่งทั้งผลัด4x100เมตรและผลัด4x400เมตรก้องวัชพลขันทองประเภทที่ลงแข่ง4x100เมตรไม้ที่1ผู้รับบทกดดันที่สุดในการแข่งครั้งนี้ด้วยการเป็นไม้ผลัดแรกจากประสบการณ์แข่งที่ผ่านมาทำให้ก้องทั้งมั่นใจและมุ่งมั่นเด็กวัย19ปีจากพระนครศรีอยุธยาอีกหนึ่งเพชรเม็ดงามรุ่นเยาวชนโค้ชโซสุภเดชจากโรงเรียนกีฬานครสวรรค์จับไปปั้นจนสมาคมเห็นแววผลงานสร้างชื่อล่าสุดคือมามูฮัมมัดสาและประเภทที่ลงแข่ง4ดอกจัน100สำรองจอชัวโรเบิร์ตแอดคินสันประเภทที่ลงแข่ง4x400เมตรไม้ผลัดที่4ลูกครึ่งไทยออสเตรเลียที่สร้างชื่อตั้งแต่ครั้งแรกที่รับใช้ชาติใน4เกมที่ฮานอยจากผลงาน4เหรียญทองจากการวิ่งเดี่ยวและผลัดระยะ400และ800เมตรจุดเริ่มต้นการวิ่งของจอร์ดคือการเป็นนักกีฬาระดับไฮสคูลของออสเตรเลียซึ่งทีมชาติออสเตรเลียให้ความสนใจในตัวจอชัวด้วยแต่เจ้าตัวเลือกแข่งในนามทีมชาติไทยเราจึงได้4เหรียญจาก4เกมส่วน U20 ที่โคลอมเบียครั้งนี้คือเป้าหมายแรกบนสนามระดับโลกของจอชัวนาคาพิงค์ไทยสงผลัด4x400ดาวรุ่งวัย18ปีกว่าเหรียญมามากมายในนามนักวิ่งโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครราชสีมาอยู่ในชุดทีมผลัด 4x400 เมตรชุดแชมป์ 4 เกมที่ฮานอยในฐานะตัวสำรองได้ติดทีมชาติตั้งแต่อายุ17เพราะผลงาน3เหรียญทองในกีฬาชิงแชมป์มุ่ง4เกมทั้ง400เดี่ยวและผลัดลักกี้ยูยาม่าดูประเภทที่ลงแข่ง 4x400 ไม้ผลัดที่2ของทีมแชมป์จากกรีฑาชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่ผ่านมาพ่วงด้วยอันดับ1ในระยะ400เมตรรายการเดียวกันหนุ่มลูกครึ่งไทยไนจีเรียวัย18ปีเติบโตในชัยภูมิจากนักเรียนธรรมดาที่ครูเห็นแววพาไปพัฒนาจนเป็นนักวิ่งของจังหวัดแล้ววันนี้ลักกี้คือหนึ่งในทีมผลัด 4x400 ที่จะไปล่าฝันที่โคลอมเบียกรีสุภกฤตจันเมาส์ประเภทที่ลงแข่ง 4x400 เมตรชีวิตคือกรีฑาตั้งแต่ประถมถึงมัธยมได้เข้าโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีหนึ่งในโรงเรียนกีฬาที่ดีที่สุดในประเทศไทยเริ่มสร้างชื่อตอนมัธยมปีที่2จากการลงแข่งขันในรายการใหญ่และได้เหรียญมาตลอดจนติดเยาวชนทีมชาติครั้งแรกในปีถัดมาได้ไปแข่งซียูธที่ประเทศฟิลิปปินส์ปี2019และเอเชียนยูธแอทเลติกแชมเปี้ยนชิพ2019ที่ฮ่องกงรวมถึงอาเซียนสคูลเกม2019ที่อินโดนีเซียและการแข่งกีฬาแห่งชาติที่ศรีสะเกษตรีได้เข้าแคมป์ทีมชาติจากผลงานอันดับ2วิ่งผลัด 4x400 เมตรพลตำรวจตรีสุรพงษ์อริยมงคลอุปนายกและเลขาธิการสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยบอกว่าทั้ง9คนคือนักวิ่งชุดความหวังของประเทศไทยที่เชื่อมั่นว่าจะได้ชัยชนะกลับมาชมคลิปบิวภูริพลเข้าเส้นชัยอันดับ4ชวดเหรียญ100เมตรกรีฑาเยาวชนโลกบิวภูริพลบุญสอนลมกรดดาวรุ่งทีมชาติไทยชวดคว้าเหรียญในศึกกรีฑาเยาวชนชิงแชมป์โลกอย่างน่าเสียดายแม้จะทำเวลาได้ 10.12 วินาที
เทียบเท่ากับนักวิ่งจากแอฟริกาใต้แต่เข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่4ส่วนแชมป์ตกเป็นของนักวิ่งจากบอตสวานาคลิกศึกกรีฑาเยาวชนชิงแชมป์โลกรุ่นอายุไม่เกิน20ปีที่เมืองคาลีประเทศโคลอมเบียเมื่อวันที่2สิงหาคมตามเวลาท้องถิ่นไฮไลท์สำคัญเป็นการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศประเภทวิ่ง100เมตรชายบิวภูริพลบุญสอนลมกรดดาวรุ่งทีมชาติไทยลงลุ้นเหรียญรางวัลเป็นครั้งแรกในชีวิตก่อนหน้านี้บิวภูริพลทำสถิติในรอบรองชนะเลิศฮีท2ด้วยเวลา 10.09 วินาทีเร็วที่สุดในชีวิตพร้อมกับเข้าเสยชัยเป็นอันดับหนึ่งทำลายสถิติของตัวเองรวมไปถึงสถิติประเทศไทยเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศแบบสบายๆอุบัติเหตุเงินรักษาสูงสุด 50,000 บอประกันอุบัติเหตุอุ่นใจไว้ทำงานนอนนักเรียนพยาบาลกองทัพบกมีทั้งเงินรักษาเงินชดเชยรายได้500บอวันสนใจคลิกโดยในรอบชิงชนะเลิศเจ้าบิวได้ออกสตาร์ทในลู่ที่5อย่างไรก็ตามสุดยอดลมกรดจากไทยวิ่งเข้าเสยชัยเป็นอันดับที่4ด้วยเวลา 10.12 วินาทีซึ่งเทียบเท่ากับเบนจามินริชาร์ดสันจากแอฟริกาใต้ที่เข้าอันดับ3ชวดคว้าเหรียญทองแดงอย่างน่าเสียดายส่วนอันดับ1เป็นของเลตซินเตโบโกจากบอตสวานาทำเวลา 9.91 วินาทีทุกสถิติในศึกชิงแชมป์โลกรุ่นเยาวชนส่วนอันดับ2เป็นของบัวจีครูมีจากจาไมกาทำเวลาไป 10.02 วินาที